ข่าวต่างประเทศเข้ามมีต่างประเทศค่ะที่นะกรุงไนโรบีของเคนยานะคะเกิดเหตุกลุ่มก่อการร้ายโจมตีอาคารขนาดใหญ่ภายในกรุงไนโรบีแล้วก็มีการยิงต่อสู้กันระหว่างคนร้ายกับตำรวจในบริเวณเขตเวสต์แลนด์ถนนริเวอร์ไซด์ไดรฟ์ของกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเห็นบอกว่ามีโรงแรมใหญ่ชื่อดูสิตดีสองอันนี้เครือดูสิตธานีเหมือนกันมีร้านอาหารไทยสปาไทยธนาคารอาคารสำนักงานรถยนต์หลายคันถูกไฟเผาวอดคนเนี่ยแตกตื่นกันอลหม่านเลยค่ะมีคนไทยอยู่ด้วยไหมฮะเนี่ยมีค่ะคือโฆษกตำรวจเคนยาแถลงว่าสถานการณ์เป็นไปด้วยความโกลาหลทางการได้ส่งกำลังตำรวจเข้าไปในพื้นที่แล้วรวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายนะฮะหลังจากเกิดเหตุนะฮะกลุ่มสุดโต่งในโซมาเลียอันชาบับออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นในวันครบรอบ3ปีของการโจมตีเมืองเอลอัดเดที่กลุ่มสุดโต่งสังหารทหารเคนยาหลายคนในโซมาเลียเหตุโจมตีเนี่ยคล้ายกับเหตุการณ์โจมตีสายฟ้าแลบที่เกิดขึ้นในกรุงไนโรบีของเคนยามาแล้วเมื่อปี2556โดยกลุ่มหัวรุนแรงอัลชาบับเนี่ยนะฮะก็อ้างความรับผิดชอบเหมือนกันนะครับมีการโจมตีห้างสรรพสินค้าเวสเกตมอลแล้วก็ปิดล้อมนานหลายวันจนไม่เห็นให้มีผู้เสียชีวิตตอนนั้น67ศพนะครับในบ้านเรานะครับคุณบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากระทรวงได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีของเคนยาถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยขณะเกิดเหตุมีพนักงานไทยอยู่ระหว่างทำงานภายในโรงแรม4คนขณะนี้อพยพจากที่เกิดเหตุและอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะฮะรายงานเบื้องต้นทราบว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกเข้าโรงแรมดังกล่าวแล้วก็ก่อเหตุกราดยิงซึ่งคาดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีญาติอยู่ที่ไนโรบีที่เคนยานะฮะโทรไปถามสถานทูตไทยได้หมายเลขฉุกเฉินนะครับบวก254-799-332243หรือบวก254-733-145-145ตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะ